ธรรมสวัสดีค่ะเย็นของวันอาทิตย์วันนี้คุณแม่นั่งอยู่ที่ห้องหัวใจโพธิสัตว์ณอาคารธรรมาสมหรือว่าเป็น Mindfulness Hospital นะคะเราจะมีชีวิตที่ปลอดภัยโดยทำได้อย่างไรในท่ามกลางการมีชีวิตที่อาจจะเรียกว่าเจ็บป่วยแต่ใจของเราปลอดภัยจากความกลัวแล้วสามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างมีกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ปัจจุบันขณะอย่างคนที่ดูแลร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็งของเราจะนำพาทุกอย่างให้ปลอดภัยอยู่แล้วล่ะค่ะวันนี้คุณแม่ได้ไปปรึกษาหาทางออกในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะกับคุณหมออ้อมแล้วก็คุณหมอปองซึ่งก็ต้องบอกว่าทีมงานลูกหลานก็เข้มแข็งมากในการที่จะช่วยกันทำให้สิ่งที่เรากำลังได้เรียนรู้กับโอกาสที่เกิดขึ้นนี้อย่างเป็นโอกาสที่จะทำให้เรารอบคอบแล้วก็อย่างเติบโตทำงานได้ด้วยการดูแลร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์ให้เร็วที่สุดเพราะเรื่องของจิตใจทุกคนก็มีความเชื่อมั่นกันอยู่แล้ววันนี้เราเปิดประเด็นของการพูดคุยถึงเรื่องสุขภาพอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่ตอนเช้าว่าปัญหาทางสังคมปัญหาของคนในโลกปัจจุบันที่ป่วยด้วยพฤติกรรมเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะเป็นเรื่องที่เราคงต้องพูดกันเป็นเหมือนองค์ความรู้ใหญ่ที่โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมองการรักษาไปอยู่ที่โรงพยาบาลแต่คราวนี้เราต้องมองว่าการดูแลชีวิตของเราให้แข็งแรงและปลอดภัยเป็นเรื่องในระดับปัจเจกที่เราต้องดูแลกันตั้งแต่ครอบครัวนะคะสังคมในที่ทำงานหรือแม้แต่ในโรงงานไม่ว่าเราจะอยู่กันเป็นสังคมเดี่ยวสังคมขยายเราจะต้องทำให้สุขภาพของสมาชิกในครอบครัวของเราแข็งแรงทั้งกายใจได้อย่างไรคุณแม่ยกตัวอย่างนะคะบทสนทนาวันนี้ในช่วงเช้าเนี่ยที่ทำให้เราเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าเด็กๆของเรามีชีวิตที่เริ่มเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่7-8ขวบหรือ11ขวบเนี่ยความเป็นนักสู้ของมนุษย์เนี่ยที่เวลาเขาถูกบีบคั้นอยู่ด้วยสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความรุนแรงรอบตัวเขาคุณแม่เอาคำถามที่ถามในรายการวิทยุเนี่ยมาพูดในที่ประชุมต่อตอนบ่ายว่าเอ๊ะเราเคยคุยกับลูกหลานเราไหมว่าเด็กใน teen age เนี่ยเขาต้องเจออะไรที่เป็นปัญหาบ้างซึ่งมันก็เป็นปัญหารอบด้านจริงๆนะคะแม่คนหนึ่งในที่ประชุมก็บอกว่าเด็กในวัย10-11-12เนี่ยเขาเริ่มมีเพื่อนนะคะซึ่งก็อาจจะถ้ากลุ่มไหนดูแลกันดีเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยแต่ถ้ามันเกิดการก้าวร้าวนะคะเด็กก็จะมีปัญหาตั้งแต่เรื่องเพื่อนเรื่องผู้ใหญ่ใกล้ตัวถ้าพ่อแม่ตั้งรับไม่ดีความกดดันที่มันมาจากสังคมข้างนอกนะคะมีเพื่อนพ่อแม่เพื่อนนะคะครูที่อาจจะไม่เข้าใจที่ยังใช้ความรุนแรงหรือผู้ใหญ่ที่อาจจะใจไม่กว้างพอแรงเสียดทานภายนอกเนี่ยเวลาที่เด็กกลับมาบ้านแล้วยังเป็นความคาดหวังของพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจตั้งรับไม่ดีเกิดอะไรขึ้น
ประคองจิตใจกอดหัวใจของลูกไว้ไม่ได้นะก็จะนำมาซึ่งการดำรงชีวิตที่ไม่อยากอยู่แล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเราจึงมีเด็กที่ป่วยทางเรื่องของจิตใจเนี่ยเยอะมากกอบกับเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือสื่อสารนะคะเรามีวิธีการที่เด็กจะเข้าถึงข้อมูลสื่อสารและเด็กที่เขามีความมุ่งมั่นในการที่จะต้องต่อสู้และต้องชนะเนี่ยเขาก็อาจจะใช้เครื่องมือสื่อสารเหล่านั้นนะคะเป็นไปอย่างท้าทายตัวเองก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของการค้าโดยผ่านไอ้เครื่องมือสื่อสารและทำให้เด็กก็ไปติดในสิ่งที่มันอาจจะไม่รู้หาทางออกอย่างไรเด็กก็จะไม่ปลอดภัยเมื่อเอาข้อมูลทั้งหมดมาลองนั่งวิเคราะห์ดูเราก็อยากทำงานเรื่องเด็กเราก็อยากทำงานเรื่องความปลอดภัยหรือชีวิตที่จะปลอดภัยโดยที่มีธรรมที่เป็นนวัตธรรมร่วมสมัยที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นอาวุธในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ต่อสู้นะคะอย่างคนที่ให้อภัยได้ในกรณีที่ก็อาจจะพลาดพลั้งหรืออาจจะตกเป็นเหยื่อฉะนั้นวันนี้คุณแม่จึงตั้งประเด็นไว้พูดอย่างต่อเนื่องเลยว่าเราจะป้องกันลูกหลานของเราอย่างไรตั้งแก่การตั้งรับให้เป็นของพ่อแม่ปู่ย่าตายายในครอบครัวตลอดจนสถาบันนะคะการศึกษาถ้าเราร่วมกันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เนี่ยผลที่จะได้ในสุขภาวะที่ดีขึ้นกับสังคมมันก็จะเป็นความสุขของพวกเราทุกคนค่ะวันนี้คุณแม่จึงนั่งเลือกที่จะเปิดรายการในห้องหัวใจโพธิสัตว์ห้องนี้เป็นห้องที่พูดถึงหัวใจของนักสู้หรือการต่อสู้ที่เราจะต้องสู้ให้เป็นนะคะและต้องเย็นให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่มันก็รวดเร็วนะคะตั้งรับกันยากเลยทีเดียวคุณแม่ลุกขึ้นมาแล้วอยากจะพาทุกท่านเดินออกไปข้างนอกเมื่อวานนี้แสงสวยมากเลยแต่ก่อนที่จะเดินไปก็อยากให้ดูภาพวาดนะคะซึ่งเป็นงานของไวทาราที่วาดงดงามมากองค์นี้คุณแม่ได้มาจากทรัมศาลาตอนที่เข้าเฝ้าองค์ทรัยลามะไวทาราก็เป็นอีกหนึ่งในทาราที่พูดถึงเรื่องการเยียวยาเลยค่ะเป็นเรื่องของการเยียวยาให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเป็นความเมตตาส่วนกรีนทาราซึ่งเป็นภาพวาดที่ศิลปินคนไทยวาดนะคะเป็นการลงในผ้าไหมที่ผู้ที่นำตรปัดมาถวายคุณแม่เมื่อวานนี้ได้นำมาถวายก็อดที่จะฉายให้ดูไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นภาพวาดที่เป็นฝีมือคนไทยอันนี้คือการวาดสีลงไปบนผ้าไหมงดงามมากค่ะเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของกรีนทาราที่มีฝีแปรงด้วยจิตที่ภาวนาของคนไทยนั้นงดงามไม่ได้ย่อหย่อนไปกว่าศิลปินในทิเบตภูฏานเนปาลหรือในมองโกเลียเลยนี่ก็เป็นลักษณะงานของการพูดเรื่องการเยียวยาพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เป็นต้องบอกว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะของการเป็นนักสู้ที่สู้เป็นสู้อย่างไม่กลัวสู้อย่างคนที่มีปัญญาในการที่จะมองปัญหาอย่างคมลึกแล้วก็ฉับไวนะคะคุณแม่อาจจะขอออกไปดูแสงข้างนอกนิดหนึ่งก่อนเพื่อให้พวกเรามีโอกาสที่จะได้สนทนากับ
ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านเมื่อวานนี้ตอนที่พระอาทิตย์ตกที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็สวยงามเพราะได้รับการส่งภาพเข้ามาในขณะที่วันนี้นะคะแสงอาจจะตกไปแล้วที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ฝนตกเราจะสังเกตความใกล้เคียงนะคะของธรรมชาติที่หุบเขาโพธิสัตว์กับที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งที่นู่นฝนตกที่นี่ครึ้มๆนะคะเมื่อวานนี้ฟ้าที่นู่นเป็นสีแดงส้มที่นี่ก็เป็นสีแดงส้มที่จริงก็ฟ้าเดียวกันเพียงแต่เราอยู่กันคนละที่นะคะวันนี้คุณแม่อาจจะขออนุญาตที่จะเล่าเรื่องของการตั้งใจที่จะช่วยสังคมให้ปลอดภัยต่ออีกนิดนึงว่าถ้าเรามองว่าการรักษาสุขภาพการเยียวยาสังคมของเราให้ปลอดภัยอยู่ด้วยการเจริญสติในระดับปัจเจกซึ่งเราต้องฝึกให้เด็กเรียนรู้ว่าเขาจะตัดสินใจที่จะทำอะไรกับชีวิตเขาต้องเห็นคุณค่าของการหายใจให้เป็นถ้าเขาหายใจเป็นแล้วเขาอยู่อย่างคนที่รู้ว่าทุกครั้งที่เขาเจริญสติอยู่กับลมหายใจเขาจะไม่ใช่เป็นผู้พ่ายแพ้แต่การที่เขามีชัยชนะต่อตัวเขาเองคือการพ่ายแพ้ที่เราพบว่ามันน่ากลัวก็คือแพ้ใจตัวเองการชนะใจตัวเองอย่างคนที่มีปัญญาอารักขาชีวิตของตัวเองนั้นมันจะทำให้การตัดสินใจของเขาไม่มีบาดแผลเด็กที่มีบาดแผลจะเป็นเด็กที่อยู่ในโลกนี้ยังมีจุดอ่อนที่จะย้ำเหมือนย้ำตอกย้ำกับตัวเองจนในที่สุดเมื่อเขาไม่มีความสุขเขาจะตั้งคำถามว่าทำไมเขาต้องเกิดมาทำไมชีวิตไม่ได้น่าอยู่อ่ะทำไมเขาต้องเกิดมาอย่างเงี้ยค่ะมันคือความไม่ปลอดภัยคุณยายก็อยากเล่าให้หลานฟังว่าถ้าคุณยายยืนดูพระอาทิตย์ที่ตกดินไม่ว่าวันนั้นมันจะสวยหรือไม่สวยแต่มันเป็นความจริงหรอกมันมีความจริงบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ที่เราต้องยอมรับมันอย่ามองความจริงด้วยความไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นโปรดมองความจริงอย่างเคารพว่าชีวิตมันเป็นอย่างนั้นแต่เราจะพัฒนาลมหายใจแห่งสติแล้วไม่ยอมจำนนวันนี้ตอนที่คุณหมออ้อมพยายามอธิบายชนิดของลักษณะอุปนิสัยของมะเร็งในหลายลักษณะเมื่อเช้าในรายการวิทยุบอกว่ามะเร็งบางตัวเนี่ยชอบกินน้ำตาลแล้วก็จะมีอีกหลายตัวแต่มันจะมีการขยายความว่าแล้วแต่ละอุปนิสัยของมะเร็งนั้นเราต้องรักษาและเยียวยาอย่างไรชีวิตมันไม่ใช่แค่มีความหวังนะลูกมันเป็นนักสู้เลยล่ะแต่มันเป็นการสู้อย่างที่เรารู้ทิศทางนะลูกเราไม่ได้สู้แบบอ้อนวอนหรือคาดหวังว่าคนอื่นจะเข้าใจเราแต่ว่ามันเป็นการต่อสู้ที่เราต้องเปิดใจเราแล้วเข้าใจในสถานการณ์นั้นอย่างหาพาร์ทเนอร์ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เราเกิดความปลอดภัยได้เพราะเรามีความรู้ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราลูกพอเข้าใจไหมคุณยายก็อยากคุยกับหลานๆด้วยนะเพราะวันนี้ไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่อย่างเดียวมันเป็นการทำงานที่คุยกับคนทุกคนเลยแล้วคุณยายเองก็ยังมีแรงนะคะมีความตั้งใจอะลูกขนาดที่เรียกว่า
คุณหมอมาจับภาพของคุณยายยังบอกว่าโอ้ยคุณยายทำงานมากอ่ะทุกอย่างดูเป็นแรงบีบคั้นที่คุณยายเหนื่อยไปหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เหนื่อยหรอกนะลูกไอ้การเป็นนักสู้ของเราเนี่ยมันทำให้เราคมอยู่ในทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นพอลมแรงสะทูปากต้องลดลงก็มันเกิดลมแรงอะลูกมันก็ถูกต้องแล้วล่ะที่บางทีเราต้องลดธงของเราลงที่เสถียรหนึ่งก็ต้องลดเสถียรสองก็ต้องลดเราได้ค่าตรงไหนล่ะลูกเรารู้อ่ะเรารู้ว่าเหตุปัจจัยของการลดธงลงก็เพื่อให้เราปลอดภัยอะลูกคุณยายจะขอโอกาสที่จะเดินเข้ามาเพื่อยืนในบริเวณที่เป็นช่องว่างคุณยายยืนท่ามกลางธงมนต์ที่ลดลงมาเพราะมันมีพายุการสู้เป็นก็คือการยอมลดแรงต้านการไม่ยอมลดแรงต้านเราก็จะฉีกขาดเหมือนเราเป็นนักสู้เรามุ่งไปว่าเราต้องชนะแต่มันมีแรงต้านแล้วเราก็อ่อนแอเกินไปที่จะต้านสิ่งที่เป็นพายุตรงนั้นได้เราก็แค่ยอมลดการต้านนั้นลงมาเพื่อให้ชีวิตปลอดภัยเหมือนกันเลยคุณยายก็อยากจะบอกว่าคุณยายยืนอยู่ตรงนี้ในท่ามกลางบรรยากาศของการยอมรับที่ไม่ยอมจำนนเราควรจะต้องต่อสู้อย่างอ่อนโยนแล้วกลับมาทบทวนวิถีชีวิตของเราที่เราจะยังยอมตนในการที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยและให้ชีวิตของเรายังดำเนินอยู่ต่อไปในท่ามกลางสถานการณ์อะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นจริงๆเป็นสถานการณ์ที่เป็นความจริงของชีวิตในรูปแบบที่มันไม่เหมือนกันเราเจอพายุของชีวิตในแต่ละช่วงและเรื่องราวที่แตกต่างแต่ในทุกแรงบันดาลใจเราเห็นคนที่ยอมตนแล้วฝึกตนแล้วไม่รอเรายอมตนให้คนใช้เราฝึกตนไว้ใช้คนแล้วเราก็ไม่รอให้ใครใช้เหมือนเรากำลังต่อสู้กับหัวใจของเราเราจึงพบว่าความสงบที่เรายอมตนเรายอมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราไม่สู้แบบหักเจ็บปวดแล้วเราก็ไม่ได้หนีแต่เรายอมที่จะลดอัตตาของเราลงเราจะปลอดภัยการต่อสู้เช่นนี้เป็นการต่อสู้ของอริยะการต่อสู้อย่างอริยะก็ต้องใช้อริยธรรมคือการเดินทางอย่างลดอัตตาตัวตนของเราเพื่อให้ทุกอย่างสงบไม่มีการแพ้มีแต่อิสระจากความทุกข์วันนี้คุณยายมาชวนพูดคุยต่อเนื่องทั้งวันเป็นวันที่ได้ประโยชน์มากเป็นวันที่คุณยายเองก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ชีวิตสั้นลงแต่ได้ประโยชน์และเป็นประโยชน์อย่างที่จะยังทำงานให้ไปถึงการดูแลชีวิตให้แข็งแรงและถ้าชีวิตกำลังเจ็บป่วยก็ต้องเยียวยาเป็นการยอมลดอัตตาของเรา
ไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องที่ทำได้ทำไมเราไม่ทำของง่ายชะนี้การไปเอาชนะคนอื่นเป็นเรื่องที่ยากและทำไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้ไม่มีชนะใครแล้วเราจะพ้นจากความทุกข์ลองคิดถึงชีวิตที่ถอยก็แพ้สู้ก็แพ้สู้เราอัดตาของเราออกแล้วเราชนะใจเราไม่มีใครแพ้ไม่ดีกว่าละลูกชีวิตปลอดภัยเป็นเช่นนี้ค่ะลดอัตราลงและยอมเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยเพื่อให้เราพบกับอิสรภาพนะคะคุณยายก็อยากจะจบรายการวันนี้อย่างคนที่มาทำหน้าที่ของคุณยายในฐานะที่คุณยายเป็น spiritual leader คุณยายก็ฝึกเช่นนั้นค่ะทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นแหละสอนยังไงก็ทำอย่างนั้นแหละลดอัตราตัวตนของเราเพื่อจะได้รับใช้ได้มากขึ้นนะคะวันนี้มีคำถามไหมจ๊ะไม่มีเลยเหรอแล้วมีคนดูไหมอ่ะมีคนดูถ้างั้นวันนี้คุณยายมีนัดต่อยังไม่จบค่ะเดี๋ยวมีนัดต่ออยู่ในถ้ำกลางธงมนต์ที่ถูกลดลงเพื่อสอนให้พวกเรามีอิสรภาพยอมตนเพื่อชนะใจตัวเองวันนี้ขอให้มีชีวิตที่สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะจ๊ะพระธรรมคุ้มครองนะลูกปลอดภัยโดยธรรมนะจ๊ะธรรมะสวัสดีจ้ะ